ังไว้เลยนะงานที่หายากที่สุดในสายงานบาริสต้าคืองานแรกอยากทำงานบาริสต้าภาษาอังกฤษเราต้องมีระดับไหนเรียนทำกาแฟมาแล้วเป็นบาริสต้าได้เลยไหมอันนี้เลยนะเป็นคีย์เลยเวลาคนที่มาหรือคนที่มาทดลองงานอ่ะเวลาเราไปทดลองงานบาริสต้าเราสามารถเป็นตัวเองได้พูดได้คุยได้ยิ้มได้ทักทายเขาได้วันนี้มุจะมาแชร์ประสบการณ์ค่ะเกี่ยวกับงานในอาชีพบาริสต้านะคะว่าจริงๆแล้วงานนี้หายากหาง่ายและมีทักษะอะไรบ้างที่เราควรจะมีอะไรบ้างที่เราควรจะรู้ก่อนที่จะเข้ามาทำงานในอาชีพนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะบรรยากาศแปลกตานะคะแล้วก็นี่มีไมค์แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะทุกคนมุกก็เริ่มกลับมาทำ YouTube แล้วนะคะต้องขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ YouTube ของมุกด้วยนะคะมิสมุกตอนนี้กลับมาแล้วค่ะเย้ และตอนนี้นะคะทุกคนเนื่องมาจากว่าน้องๆหลายคนถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพนี้การทำกาแฟการทำงานหรือว่าการใช้ชีวิตต่างๆในมุมไหนที่มุกสามารถจะแชร์ได้นะคะทุกคนวันนี้มุกก็จะมาแชร์ค่ะและสำหรับ EP นี้นะคะเรื่องแรกที่อยากจะมาแชร์เลยคืออยากจะเล่าก่อนละกันนะหลายๆคนเนี่ยเรียนทำกาแฟแล้วก็เริ่มมีคำถามว่าเอ้ยคุณมูคะแล้วเรียนทำกาแฟมาแล้วเป็นบาริสต้าได้เลยไหมอยากทำงานบาริสต้าแต่อยากรู้ว่าภาษาอังกฤษเราต้องมีระดับไหนมูเข้าใจว่าหลายๆคนอ่ะมาจากแบ็กกราวด์หรือว่ามาจากซิทูเอชันในการหางานขอตอบแบบกลางๆละกันเนาะเรียนบาริสต้ามาแล้วจะสมัครงานแล้วได้งานในคาเฟ่เป็นบาริสต้าเลยไหมอาจจะไม่ได้ในคาเฟ่แบบเนี่ยถ้าเป็นคาเฟ่แบบเนี้ยเป็นคาเฟ่ที่ร้านใหญ่ลูกค้าเยอะยุ่งมากแล้วก็มีบาริสต้าที่จะทำหน้าที่ทำกาแฟอย่างเดียวงานนั้นอาจจะไม่ใช่งานแรกของเราเพราะว่ามันต้องกลับมาย้อนถามตัวเองอะว่าเราพร้อมหรือเปล่ากับการทำอาชีพนั้นถามว่าทำไมถึงพร้อมหรือไม่พร้อมข้อแรกก็คือว่าเราพร้อมไหมเช่นภาษาอังกฤษเราอะได้ไหมในออสเตรเลียก็ตามไม่ว่าจะอยู่รัฐไหนเพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่จะไม่ใช่คนไทยอาจจะไม่ใช่เอเชียด้วยซ้ำมากกว่า1ชาติแน่นอนเราอาจจะเจอคนไทยแต่อาจจะมีคนออสซี่มีคนเกาหลีมีคนญี่ปุ่นมีหลายๆชาติอ่ะเพราะฉะนั้นการสื่อสารที่เป็นภาษากลางมันคือภาษาอังกฤษมุกก็จะถามตัวเองว่าถ้ามุก thank you ถ้ามุกอยากได้งานที่เป็นอันนี้เขามาเสิร์ฟคิชนะคะที่มุกสั่งไปชาดาให้ดูคือถ้าเราอยากได้งานที่เป็นงานบาริสต้าเรามีคำถามที่จะต้องถามตัวเองเรามีการบ้านที่จะต้องกลับไปทำเราอาจจะได้ยินได้ฟังต้องฟังภาษาอังกฤษที่ก็อาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์ 100% แต่เราสามารถข้อหนึ่งคือพูดได้ไหมฟังได้ไหมสื่อสารได้ไหมสามารถทำให้งานมันสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีหรือเปล่าด้วยการใช้ภาษาอังกฤษข้อ2นอกจากการใช้ภาษาอังกฤษคือต้องมาคุยกันแบบยอมรับจริงๆว่าสกิลการทำงานบาริสต้าของเราอ่ะมันเป็นยังไงบาริสต้าทุกคนเมื่อก่อนมุกยังไม่ได้เป็นบาริสต้ามุกก็มองว่าอาชีพนี้มันจะยากอะไรก็แค่กดปุ่มให้เครื่องบดผงกาแฟออกมาแล้วก็แทมๆไปกดปุ่มที่เครื่องชงแล้วก็ให้น้ำกาแฟมันไหลออกมาก็แค่สตรีมนมแล้วก็แบบเสิร์ฟไปหรือแล้วถ้าร้านถ้าเราขายแต่กาแฟดำเราคงจะขายได้แต่พอเรามาทำในอาชีพนี้จริงๆทำเป็นอาชีพแบบโปรเฟชชั่นอลงานมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นแล้วพอมุกมาเริ่มสอนให้กับโรงครัวที่มุกสอนอยู่ปัจจุบันเจอคนที่ซื้อเครื่องไปแต่ทำเองที่บ้านไม่ได้เพราะไม่เข้าใจว่าทำไมกาแฟมันไม่เห็นไหลสวยเหมือนใน YouTube เลยหรือว่าทำไมกาแฟมันไม่เห็นแบบมันไม่สวยแล้วมันก็ไม่อร่อยแล้วก็เมื่อวานกินเฮ้ยอันนี้อร่อยละวันนี้มาเอาไม่อร่อยหรือคือการทำกาแฟมันไม่ใช่ง่ายๆแค่นั้นแล้วพอเราไปทำด้วยการแลกมากับเงินไปทำงานอ่ะเขาก็จะมี expectation หรือเขาก็จะมีความคาดหวังว่าเราจะทำได้มากกว่าแค่มากดๆเทๆชงๆสุ่มๆนึกออกไหมเขาก็จะคาดหวังว่าข้อหนึ่งกาแฟมันต้องอร่อยลาเต้อาร์ตมันต้องสวยแล้วเราก็ต้องสื่อสารได้ขายของได้นี่คือทักษะเฉพาะการทำกาแฟที่ยังไม่ได้ลงลึกอะไรเลยนะว่าเราต้องกลับมาถามตัวเองว่าถ้าเราอยากได้งานบาริสต้าเราทักษะเหล่านี้เราพร้อมไหมเรามีสกิลการขายของหรือเปล่าอย่างแรกที่เราต้องยอมรับมาทุกคนคือการเป็นบาริสต้ามันคืออาชีพที่ยังอยู่ในสายงานการบริการแล้วก็เรายังต้องขายของเรายังต้องขายกาแฟที่คือเวลาลูกค้าเข้ามาในร้านเนี่ยเขาเดินเข้ามาสั่งกาแฟมันแน่อยู่แล้วแต่เขาจะสั่งกาแฟแก้วเดียวหรือเขาจะสั่งกาแฟไปกับอะไรสักอย่างอย่างเช่นเนี่ยมุกซื้อคิชมาทานด้วยหรือเขาจะสั่งกาแฟแก้วนึงที่นี่แล้วอีกแก้วนึงให้เพื่อนที่ไม่ได้มาสั่งกลับไปออฟฟิศหรือมาซื้อวันนี้แล้วพรุ่งนี้กลับมาซื้ออีกไหมหรือมาซื้อวันนี้แล้วกลับมาซื้อเป็นลูกค้าประจำหรือเปล่าอันนี้มันคือสกิลบาริสต้าที่บาริสต้าควรจะมีแล้วมันจะทำให้เราสามารถขายของได้ลูกค้ากลับมาลูกค้าประจำมีลูกค้ามาซื้อซ้ำลูกค้ามาซ้ำๆเราอาจจะไม่ได้ขายกาแฟที่อร่อยที่สุดก็ได้เพราะมันอาจจะยุ่งหรือมันอาจจะหลุดหรือเราอาจจะแบบไม่ได้ 100% ในทุกแก้วแต่ถ้าเราสามารถที่จะให้
relationship หรือความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ายืนคุยกับเขาจำเมนูประจำเขาได้จำชื่อเขาได้จำออเดอร์เขาได้ยิ้มแย้มทักทายพูดคุยอะไรแบบนี้มัน add up value เข้าไปให้การมาร้านกาแฟของเขาอะเอออยากมาอยากไปอยากเอ้ยคนนี้จำได้เอ้ยร้านนี้ดีเปรียบเทียบนะร้านนี้ทำกาแฟอร่อยมากแต่ร้านเนี้ยเราเดินเข้าไปอะไม่มีใครทักเราเลยเราไป4ครั้งยังไม่ยิ้มให้เราเลยไป4ครั้งยังจำชื่อเราไม่ได้เลยหรือถ้าจำชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรทำกาแฟผิดให้เราซ้ำมา2ครั้งใน4ครั้งอะไรอย่างเงี้ยมันคือเรื่องแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่สำหรับมุกก็มันจำเป็นมากเลยนะกับการทำงานในสายงานบาริสต้าจะฝากเอาไว้สำหรับ EP นี้แล้วกันนะกับ EP แรกในการกลับมาทอล์กกันแบบนี้นะคะ การที่เราจะได้งานบาริสต้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราไปเรียนมาแล้วเรามีใบเซอร์ติฟิเคทว่าเราไปเรียนมาเราเรียนมาแล้วในการทำงานอ่ะมันมีอะไรที่มากกว่าที่คุณไปเรียนในวันนั้นอีกเยอะมากการที่เราจะ manage การทำกาแฟความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานความเครียดในระหว่างการทำงานเราดูบล็อกบาริสต้าเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเขาก็ทำชิลๆมันน่าจะสนุกเราน่าจะชอบแต่พอไปทำงานจริงๆงานเนี้ยมันเหมือนเชฟในครัวเลยอ่ะเราต้องทำให้ถูกทำให้อร่อยทำให้ทันทำให้เร็วไม่มีคอมเพลนห้ามทำสกปรกห้ามทำของหกใส่ห้ามมีผมเล็บหล่นลงไปคือการทำเครื่องดื่มเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเพรสเชอร์หลายๆอย่างลูกค้ารอนานก็ไม่ได้ลูกค้าสั่งเทคเอาเวย์แล้วมายืนจ้องเราอุ้ยเขารอนานเฮ้ยแต่มันคิวยังไม่ถึงเราจะ manage สถานการณ์อย่างนี้ตรงนี้ยังไงมันรวมกับหลายๆอย่างดังนั้นการไปเรียนมาเราคิดว่าจะได้งานเลยอาจจะเป็นความคิดที่อาจจะยังไม่ใช่ซะทั้งหมดมันต้องมาถามตัวเองว่าคนที่เขาเรียนมาแล้วเขาได้งานเลยเขาอาจจะภาษาอังกฤษดีเขาอาจจะเรียนจนไปหัดซ้อมหัดทำมาแล้วสุดท้ายอ่ะมันไม่ใช่แค่สกิลการทำกาแฟแต่มันคือรวมกับอีกหลายๆอย่างภาษาอังกฤษของเราเป็นไงบ้างทักษะในการทำกาแฟของเราเป็นยังไงบ้างบางคนอยากได้งานทำกาแฟมากแต่พอถามว่าเมนูนี้คืออะไรยังตอบไม่ได้ต้องอยู่ในแก้วไหนไม่รู้ต้องใส่กาแฟเท่าไหร่เอ้ยไม่รู้ต้องสตรีมนมแล้วนมออกมาต้องเป็นไงไม่รู้แล้วจะมาทำงานบาริสต้าจะทำได้ยังไงในเมื่อยังไม่รู้เมนูกาแฟมันอาจจะเป็นความจริงที่ฟังดูแล้วก็เจ็บปวดแต่ว่ามุกกลับสมัครพนักงานก็เจอมาหลากหลายรูปแบบขอเล่าแบบนี้ละกันว่าเชื่อไหมว่าบางทีเราเลือกคนเข้ามาทำในงานบาริสต้าของเราจากคนที่ทัศนคติดีไม่ใช่คนที่ทำกาแฟเก่งที่สุดใน10คนนั้นนะเพราะว่าเรามีความเชื่อคนที่มีทัศนคติดีในการทำงานคนที่สามารถ manage ความเครียดในการทำงานได้ยิ้มขายของเป็นดูแลลูกค้าได้รู้จักยิ้มกรีดลูกค้าเดินเข้ามาเขารู้จักทักทายสวัสดีอะไรแบบนี้มันสอนกันไม่ได้แต่สกิลการทำกาแฟเราสามารถสอนเขาให้เขาเป็นเลยภายในแบบ2อาทิตย์เขาก็สามารถถ้าเราได้สอนกันทุกวันในการทำงานจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะคนส่วนใหญ่ที่เรารับมาที่แบบจะทำกาแฟยังไม่เก่งแต่มีบุคลิกที่ดีมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการมีทัศนคติแบบฉันสามารถทำได้ฉันยินดีเรียนรู้ฉันเป็น fast learner ฉันสู้งานฉันทำได้ฉันขยันคนแบบนี้ทำในร้านแล้วยืนคู่กับเราจริงๆแล้วทำงานเราไปด้วยกันแล้วเราก็สอนไปทำไปอ่ะเขาก็ทำงานได้และเขาก็ทำได้ในแบบที่ดีด้วยเพราะว่าเขามีองค์ประกอบทุกอย่างครบแล้วอ่ะเขาบริการลูกค้าก็ได้เขายิ้มแย้มแจ่มใสต่อลูกค้าอันนี้เลยนะเป็นคีย์เลยเวลาคนที่มาเทรนงานแล้วจะรู้สึกว่าหรือคนที่มาทดลองงานต้องตึงๆหน่อยต้องแบบไม่ยิ้มไม่ทักทายต้องดูโปรเฟชชั่นอลแต่ในความเป็นจริงอะเวลาเราไปทดลองงานบาริสต้าเราสามารถเป็นตัวเองได้พูดได้คุยได้ยิ้มได้ทักทายเขาได้อะไรที่ไม่แน่ใจก็ถามก็ได้ถ้าเราไม่รู้ว่าแบบเครื่องนี้มันกดปุ่มไหนนะคะเพราะว่าไม่มีใครในโลกนี้เคยใช้งานเครื่องทำกาแฟทุกเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อมันไม่มีหรอกถ้าเราไม่รู้ว่าต้องกดปุ่มไหนหรือแบบอันนี้เครื่องนี้กดปุ่มนี้ใช่ไหมอันนี้ถามได้นะไม่เป็นไรแต่ว่าในงานของเราเราควรจะรู้ไม่ใช่ว่าเขาแบบว่าทำแฟลตไวท์หน่อยแล้วหันไปถามเขาว่าโทษนะคะแฟลตไวท์ต้องใส่แก้วไหนอันนี้มันไม่ได้นะอันนี้มันคือเราไม่รู้ในงานของเรานะดังนั้นนะคะทุกคนมุกก็อยากจะฝากเอาไว้ว่าสำหรับคนที่หางานในอาชีพบาริสต้าฟังไว้เลยนะงานที่หายากที่สุดในสายงานบาริสต้าคืองานแรกเพราะงานแรกเนี่ยเป็นงานที่เรายังมีเรซูเม่แบบว่างๆกระดาษเปล่าอะไม่มีประสบการณ์ในการทำงานไม่เคยมีรายละเอียดอะไรมาก่อนดังนั้นการจะได้งานแรกอะมันจะเป็นงานที่ยากที่สุด
ถ้าอยากฟัง EP ที่เป็นทอล์กทอล์กแบบนี้ต่อนะคะก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยค่ะว่าอยากจะรู้อะไรมีคำถามอะไรอยากรู้อะไรอีกนะคะก็พิมพ์มาค่ะมุกยินดีตอบในประสบการณ์ส่วนที่มุกรู้แล้วก็ทำงานในสายงานอาชีพนี้มานะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็เจอกัน EP หน้าค่ะบ๊ายบาย